Golden Week เป็นวันหยุดช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งที่ต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นฤดูปลูกข้าวแต่วันนี้เราจะไม่ไปปลูกข้าวนะคะเราจะไปหมู่บ้านเล็กๆชื่อโคยซาโกะหมู่บ้านเดียวในจังหวัดโตชิอิที่ลงทะเบียนว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นไปดูกันสิว่าหมู่บ้านเล็กๆติดๆแห่งนี้มีอะไรให้ทำบ้างใส่น้ำปลาน้ำปลาเด็ดนี่โจดอี้นะThank you.
しなってる。ชาวบ้านได้ว่านี่เป็นทางมาดูงานศิลป์ติดจริงจริงความจริงยังมีอะไรให้ดูอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าป้าปูเนี่ยเหนื่อยแล้ว ถ้าใครสนใจเดี๋ยวป้าปูจะลิงก์เอาไว้เกี่ยวกับหมู่บ้านที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นนะแล้วก็เกี่ยวกับงานคิดยังไงเข้าไปดูได้ในรายการรายละเอียดข้างล่างแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะบ๊ายบายThank you.